มีแฟนเพจท่านหนึ่งครับส่งคำถามมาว่าอาจารย์ครับสอบเนจะสอบขาไหนก่อนดีแต่ละท่านมีความเห็นว่ายังไงนะช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเนี่ยผมก็เข้าใจว่านะครับน่าจะถามในเชิงว่าขาไหนมันยากหรือขาไหนมันง่ายที่จริงแล้วจะสอบขาไหนก่อนดีเนี่ยมันมีหลายหลักคิดซึ่งมันก็ถูกทั้งหมดนะบางคนก็หาจากขาที่ง่ายก่อนจะได้มีกำลังใจบางคนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นขอลุยขาที่ยากก่อนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ขาที่ง่ายเขามองว่าเดี๋ยวตอนหลังเขาจะได้ไม่เหนื่อยตอนนี้ไฟกำลังแรงฉะนั้นทำอันสิ่งที่มันยากก่อนนะหรือบางคนก็จะบอกว่าเอาอันที่ถนัดที่สุดก่อนนะก็ได้หมดนะครับถูกต้องทั้งหมดอ่ะเพราะสุดท้ายแล้วก็ต้องสอบทั้ง4ขาทีนี้ถามว่าอะไรยากอะไรง่ายเนี่ยผมมองว่ามันเป็นวิสัยของแต่ละคนอ่ะไม่สามารถจะตอบได้ว่าอันไหนมันยากอันไหนมันง่ายถ้าอย่างโดยส่วนตัวผมเนี่ยถามว่าขาไหนยากสุดสำหรับผมนะขาอาญาเป็นขาที่ยากที่สุดนะถามว่าเพราะอะไรนะครับ1ก็คือตรงอาญาเนี่ยครับจะต้องท่องตัวบทที่เป็นองค์ประกอบความผิดนะซึ่งการท่องตัวบทในส่วนเนี้ยมันจะไม่เหมือนกับส่วนอื่นนะถ้าเป็นพวกองค์ประกอบความผิดเนี่ยการท่องมันต้องเป๊ะพอสมควรนะครับทั้งถ้อยคำองค์ประกอบแต่ถ้าเป็นกฎหมายส่วนอื่นเนี่ยเราสามารถที่จะจำเป็นหลักได้นะแล้วก็ยังมีพวกกฎหมายพิเศษด้วยนะซึ่งมันมีหลายพรบไงภาษีแรงงานรัฐธรรมนูญปกครองนะฉะนั้นในสมัยที่ผมเรียนนะผมจะมองว่าขาอาญาเนี่ยเป็นขาที่ผมอ่ะไม่ถนัดที่สุดนะแต่ก็จะไม่ตรงกับความเห็นหลายๆคนตอนนี้ใช่ไหมเพื่อนผมนะครับนักเรียนรุ่นน้องต่างๆทุกคนก็จะมองว่าขาอาญาเนี่ยแหละคือขาแห่งความหวังเพราะว่าอาญานะครับจะสอบคู่กับแพ่งคนก็จะกลัวแพ่งเพราะว่ามาตรามันเยอะกว่านะอ่ะเอาเป็นว่าเรื่องยากเรื่องง่ายเนี่ยคงฟันธงให้ไม่ได้ว่าอันไหนมันยากอันไหนมันง่ายนะครับแต่ที่ผมจะช่วยได้เนี่ยก็คือพูดในเชิงของสถิติกับเนื้อหาว่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเจอนะครับของเนี่ยจะแบ่งการสอบออกมาเป็น2ภาคนะภาคหนึ่งนะครับเราจะสอบกฎหมายกลุ่มอาญากับกลุ่มแพ่งส่วนภาค2นะครับจะเป็นกลุ่มวิอาญากับกลุ่มของวิแพ่งแบบนี้นะเอาล่ะเรามาดูของภาค1กันก่อนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะแบ่งเป็น10ข้อแต่ละข้อนะครับข้อ1ถึงข้อ6ของกลุ่มอาญาจะเป็นประมวลกฎหมายอาญาโดยในข้อ1นะครับจะเป็นปอาญามาตรา1ถึง58แล้วก็ข้ามไปเป็นมาตรา107ถึง208ข้อ2ถึง3ก็จะเป็นปอาญาเป็นมาตรา59ถึง106นะข้อ4นะครับ59ถึง106นี่2ข้อเลยนะครับเป็นข้อ2กับข้อ3ข้อ4เนี่ยก็จะเป็นปออาญาครับมาตรา209ถึง287แล้วก็367ถึง398ตรงนี้ระหุโทษนะครับข้อ5ข้อ6ก็จะเป็นพวกชีวิตร่างกายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยมาตรา288ถึง366ทับ4นะครับตรงนี้ก็เป็นปออาญาถึง6ข้อด้วยกันนะซึ่งเป็นขายอดฮิตที่ทุกคนนะรู้สึกนะครับมีความหวังกับข้อนี้นะแต่สำหรับผมไม่ถนัดที่สุดเพราะต้องมานั่งท่องจำองค์ประกอบความผิดอีก4ข้อจะเป็นกฎหมายพิเศษครับภาษีอากร1ข้อแบ่งเป็นภาษีเงินได้มีเงินได้บุคคลธรรมดานิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะครับตอนสอบนะตอนที่สายผมเรียนก็ว่ามันยากนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมผ่านประสบการณ์มาพอสมควรแล้วนะทำให้นะครับรู้ว่าที่จริงในกฎหมายพิเศษเนี่ยค่อนข้างจะมีความพิเศษอยู่นะครับตรงที่จะมีการตัดเนื้อหาให้นะครับเช่นภาษีเงินได้เนี่ยก็จะมีข้อตกลงกันว่าเฮ้ยนะจะออกสลับกันนะระหว่างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับนิติบุคคลนะแต่รู้สึกข้อตกลงนี้จะโดนยกเลิกไปละแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มกับสิทธิเฉพาะเนี่ยมันดูเยอะแต่ว่าเวลาวินิจฉัยจริงๆเนี่ยนะครับมันจะเรียกเก็บโดยหลักอ่ะมันจะเรียกเก็บได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับทางผู้บรรยายก็มักจะเป็นข้อที่ใจดีครับเพราะว่าเขามักจะเห็นว่าข้ออาญานั้นน่ะหนักหน่วงอยู่แล้วนะครับข้อนี้ก็เลยนะมักจะมีเมฆหมอกนิดๆนั่นก็แบบจะชอบมากๆนะครับต่อไปข้อกฎหมายแรงงานก็จะมีกฎหมายอยู่4ตัวครับคือพรบคุ้มครองแรงงานนะที่เรียกว่าคุ้มแล้วก็แรงงานสัมพันธ์เงินทดแทนแล้วก็สารแรงงานถ้าดูเต็มๆโอ้โหจะเยอะมากเลยแต่ถ้าเกิดเราลงไปดูเนื้อหาตัวหลักก็คือคุ้มครองแรงงานกับแรงงานสัมพันธ์ซึ่งมักจะสลับกันออกส่วนเงินทดแทนกับสารแรงงานเนี่ยอันนี้จะมาเป็นตัวเซอร์ไพรส์ต่อไปเป็นวิชารัฐธรรมนูญถ้าอ่านเป็นเนื้อหาแค่ประมาณครึ่งเดียวก็พอจะทำข้อสอบได้แล้วแล้วกฎหมายปกครองครับหลักๆก็จะออกว่าคดีนั้นอยู่ในอำนาจ
ของศาลปกครองหรือไม่นะตอนนี้ความรู้สึกคนคือดูยากแต่ถ้าเป็นนักเรียนของอาจารย์เป้จะตอบคนละอย่างนะจะเป็นข้อที่แบบเป็นความหวังมากๆนะเพราะมันค่อนข้างที่จะโฟกัสได้ง่ายแล้วการจำสามารถจำเป็นหลักได้นี่มาดูในเชิงสถิติว่าไอ้กลุ่มอาญาเนี่ยคนสอบผ่านเนี่ยประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ของเนเนี่ยนั้นในคำบรรยายเล่มหนึ่งเขาจะบอกว่าของภาคที่แล้วสมัยที่แล้วเนี่ยมีคนสอบผ่านสักเท่าไหร่โดยเทียบกับจำนวนของผู้เข้าสอบเราดูจากร้อยละเลยก็ได้ตั้งแต่สมัย69ถึง72คะแนนโดยกลางๆเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก15เนี่ยบวกลบสมัย69เนี่ยอยู่ที่ 16% นะสมัย70กับ71อยู่ที่ประมาณสัก 8-9% แล้วก็มีสมัย72นะครับที่เพิ่มขึ้นมาถึง 23.37% นะถามว่าเพิ่มตรงไหนก็เพิ่มมาจากตรงนะครับกฎหมายพิเศษนั่นแหละถ้าใครทำได้ก็จะมีโอกาสสอบผ่านสูงที่เดียวนะครับอันนี้เป็นกลุ่มของกฎหมายอาญานะซึ่งคือผมพยายามจะสื่อสารบอกว่าคือยากกับง่ายอ่ะมันวัดไม่ได้ครับเพราะแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันนะแต่นี้พูดได้คือในเชิงสถิติซึ่งสถิติก็เห็นว่ามีขึ้นมีลงมาแล้วเปลี่ยนใจออกทีวีแล้วโอเคฝ่ายให้กำลังใจมาแล้วไปนะครับเป็นกลุ่มวิชากฎหมายแพ่งนะครับจะอยู่ในภาคหนึ่งข้อ1ก็จะเป็นเรื่องทรัพย์กับที่ดินแต่ถ้าดูจริงๆแล้วอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทรัพย์นะประมวลกฎหมายที่ดินน่ะแทบจะไม่เคยมาเลยข้อ2กับข้อ3นะครับจะเป็นเรื่องนิติกรรมสัญญาหนี้ละเมิดส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะปนๆกันแต่ว่าละเมิดเนี่ยมักจะเป็นตัวหลักค่อนข้างแน่นอน1ข้อที่เหลือก็จะปนๆกันนิติกรรมสัญญาบ้างส่วนหนี้เนี่ยเป็นตัวเซอร์ไพรส์นะครับหนี้บางทีก็ไปแจมกับนิติกรรมสัญญาบางทีก็มาแจมกับละเมิดข้อที่4นะเป็นเข้าเอกสัญญาแล้วก็จะมีเรื่องซื้อขายขายฝากเช่าทรัพย์เช่าซื้อขายกับเช่าก็จะเยอะที่สุดเรียนกับเราก็จะมีสถิติให้นะครับมีการเน้นให้คือเราสอนกันมานานอ่ะทำให้เรารู้ว่าเออมันว่าตรงไหนแบบที่แบบคือถ้าเรียนดูเองอย่างเงี้ย4อันนักเรียนอ่านโดยเฉลี่ยเท่าๆกันคือมันก็ทำได้นะแต่ถ้าเกิดจะดีกว่ามั้ยถ้าเกิดเรารู้แนวโน้มว่ามาทางไหนก่อนอย่างน้อยที่สุดอ่ะเราจะได้อ่านอันนั้นก่อนนะอันที่อ่านไม่ทันจะได้แบบลดความเสี่ยงลงไปนะครับอันที่5ครับยืมค้ำประกันจำนองจำนำอันนี้อันไหนค้ำกับจำนองเยอะสุดแต่เวลาอ่านหนังสืออ่ะจะเริ่มมาจากยืมใช้คงรูป ตามด้วยยืมใช้สิ้นเปลืองบางทีเจอยืมใช้คงรูปก็ท้อไปก่อนนะครับอ่านมาถึงตรงกลางค้ำประกันจำนองโอ้ยังเห็นจำนำอีกอ่ะท้อไปก่อนอย่างเงี้ยนะครับอย่างน้อยที่สุดถ้าเรารู้เนี่ยเราก็จะได้เริ่มต้นถูกว่าเออหยิบส่วนไหนมาดูก่อนอ่ะกู้ยืมเงินนะค้ำประกันนะนะครับจำนองนะอย่างเงี้ยอ่าน3เรื่องนี้ก่อนต่อไปครับข้อ6เป็นตัวแทนประกันภัยตั๋วเงินบัญชีเดินสะพัดข้อนี้ผมรับผิดชอบสอนนะครับแทบจะ 100% ที่ผ่านมาของเนนะครับออกแต่ตั๋วเงินครับส่วนตัวแทนประกันภัยบัญชีเดินสะพัดไม่เจอออกข้อสอบเลยนะครับเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยเราก็เริ่มจากตรงตั๋วเงินก่อนนะส่วนอื่นถ้าเราไม่ประมาทเราก็ค่อยไปอ่านก็ได้นะครับให้ป๊าป๊าค่อยๆหยุดเดี๋ยวป๊าป๊าใจเย็นๆป๊าป๊าใจเย็นๆอ๋อป๊าป๊าอย่าพูดเร็วมากใช่ไหมเร็วมากแต่ไม่รู้เรื่องอ๋อแสดงว่าน้องฟังป๊าป๊าไม่รู้เรื่องแล้วสิใช่ไหมตอนนี้มาช่วยป๊าป๊าไหมเมื่อกี้น้องอยู่อ่ะคนดูเกือบ100ตอนนี้คนดูเหลืออยู่60ถ้าน้องมาคนดูต้องขึ้นเป็น100แน่นอนมาช่วยป๊าป๊ามั้ยคะป๊าป๊าอ่ะเชิญค่ะน้องทิวเตอร์ค่ะมาบาเล็บฉีกเล็บฉีกไปแต่งหน้ามาออกทีวีเรียบร้อยนะครับอ่ะต่อไปนะครับฉะนั้นข้อ6นะเราก็อ่านหนังสือที่เป็นตั๋วเงินก่อนนะส่วนอันอื่นก็ไม่ประมาทก็อ่านแต่ว่าไปอ่านจุดที่มันสำคัญก่อนนะครับต่อไปนะครับข้อ7ครับข้อ7อินทิวเตอร์หลบนิดนึงนะคะปึ๊บโอเคนะตรงนั้นแหละค่ะต่อไปข้อ7นะครับเป็นเรื่องหุ้นส่วนบริษัทนะข้อนี้นะครับก็เวลาออกมีโอกาสออกทั้งหุ้นส่วนแล้วก็บริษัทนะอันนี้ก็ต้องอ่านหนังสือแบบเท่าๆกันเลยแต่ว่าผมแนะนำให้อ่านบริษัทก่อนแล้วค่อยไปอ่านหุ้นส่วนนะครับเพราะว่าอันนี้มาตราค่อนข้างเยอะนะครับต่อไปครับข้อ8ครอบครัวกับมรดกนะครับข้อนี้เป็นข้อที่นะครับหนักหนาสาหัสที่สุดนะครับ
ครอบครัวมรดกไม่พอนะตามด้วยพินัยกรรมตามด้วยผู้จัดการมรดกคือต้องอ่านให้ cover เนี่ยนะไปให้ถึงเลยนะ ต่อไปครับข้อ9เป็นเรื่องกฎหมายการค้าระหว่างประเทศเวลาเขาบรรยายเนี่ยก็จะมีหลายส่วนมากนะมีทั้งเรื่องซื้อขายที่เป็นเรื่อง Incoterm ไป2020แล้วนะครับดีใจไหมครับนักเรียนบอกไม่รู้เรื่องแต่2000แล้วอาจารย์นะมันมี2000แล้วก็2010แล้วก็ตามด้วย2020 2020เพิ่งออกข้อสอบผู้พิพากษาครั้งล่าสุดไปเรื่องวิธีการชำระเงินหลักๆก็เป็น Letter of Credit แล้วก็เรื่องการขนส่งนะครับก็จะเป็นพรบ.รับขนของทางทะเลมีขนส่งตามประมวลแพ่งแล้วก็มีขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบซึ่งถ้าจากผมเนี่ยดูสถิตินะครับข้อสอบก็จะกระจุกอยู่ตรงพรบ.รับขนกับประมวลแพ่งเรื่องการรับขนแล้วก็จะมีเรื่องประกันภัยทางทะเลด้วยนะครับอ่านเต็มๆมันดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่านักเรียนอ่านอะไรก่อนล่ะนะเราก็ต้องรู้ว่าตรงไหนออกก่อนเนี่ยไม่งั้นจะกลายเป็นว่าสมมติอ่านอินโคเทอมอ่าน LC อ่านประกันภัยอ่านไม่ถึงพรบ.รับขนก็จะเศร้าๆหน่อยนะครับข้อ10ครับกฎหมายทรัพย์สินที่บรรยายนะครับของเนก็จะเน้นอยู่3อันครับก็คือลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าก็จะมีอยู่3อันสลับกันต้องอ่านทั้ง3อันนะครับมาดูสถิติขาแพ่งเนี่ยที่จริงแล้วเป็นขาที่คนติดมากที่สุดเป็นขาที่คนรู้สึกหวาดผวามากที่สุดเลยนะครับเรามาดูความเป็นจริงกันสมัย69ขาลูกว่าไงคะโอเคนะครับเป็นไงครับน้องติวเตอร์หน้าเหมือนแม่ไหมครับถ้าใครว่าติวเตอร์หน้าเหมือนแม่ช่วยส่งหัวใจมาหน่อยครับแต่อย่าบอกว่าหน้าเหมือนพ่อนะครับเดี๋ยวเขาจะทำหน้าโกรธใส่ทันทีใช่ไหมตีเลยนะถ้าบอกหน้าเหมือนพ่อตีเลยนะหน้าเหมือนแม่โอเคนะครับต่อไปนะมาดูนะครับขาแพ่งสอบผ่านกัน 11-12% นะก็คือประมาณ 11% อ่ะเป็นส่วนใหญ่นะแต่ว่าจะมีตอนสมัยที่71ที่ผ่านทะลุขึ้นมาเป็น 23% นะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยที่จริงผมว่าตัวเลขก็ใกล้ๆกันกับขาอาญานั่นแหละก็คือประมาณสัก 10-20% ปกติอ่ะเกณฑ์ส่วนใหญ่จะอยู่ที่10นะนานๆครั้งครับที่จะโผล่ขึ้นมาถึง 20% ฉะนั้นที่จริงดูแล้วมันก็พอๆกันน่ะเนี่ยลองดูตัวเลขสิครับมีตอนสมัย71นั่นแหละที่ทะลุขึ้นมาถึง20กว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้ท่าอะไรลูก นะครับปรบมือให้น้องติวเตอร์หน่อยค่ะ ต่อไปครับเมื่อกี้จบภาค1แล้วทีนี้มาดูภาค2บ้างกลุ่มวิอาญานะภาค2เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าเทียบระหว่างวิแพ่งกับวิอาญาเนี่ยนะครับคนก็จะชอบขาวิอาญามากกว่านะนักเรียนลองดูสถิติของขาวิอาญาสินะครับ 13% นะครับ 31% 28% เห็นไหมเยอะกว่าภาคหนึ่งอะเยอะเลยถามว่าเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวมาดูเหตุผลนะครับอันนี้ดูรู้เรื่องอยู่ใช่ไหมครับใครอยากได้ powerpoint นี้นะให้แอดไลน์มานะครับไลน์แอดสมาร์ทลอร์ดเดี๋ยวทีมงานเตรียม powerpoint ของสถิติเนให้หน่อยนะครับว่าแต่ละข้อออกอะไรบ้างนักเรียนจะได้เอาไปจดตามได้นะเดี๋ยวคงจะได้ใช้กันถึงเทอมหน้าเลยกูเป็นไงลูกโหหน้าเหมือนแม่จังเลยอ่ะเหมือนแม่ไหมนะฮะอุ้ยใครมาตำรวจมาอ่ะป้าป้าพูดต่อนะพี่ๆดูอยู่ต่อไปครับกลุ่มวิอาญานะเห็นไหมว่าคนสอบผ่านเนี่ยเยอะกว่าเพื่อนเลยประมาณเนี่ยเคยสูงสุดถึง 31% นะครับ 28% นะฮะอ่ะมาดูการถามว่าเพราะอะไรนะครับเพราะของข้อวิอาญาเนี่ยเนื้อหาเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะครับตัวบทไม่ค่อยยาวไม่ต้องท่องเป๊ะเหมือนกับปอาญานะแล้วก็มันมีข้อช่วยด้วยข้อวิอาญาภาค 1-2 เนี่ยนะจะออกข้อสอบถึง3ข้อด้วยกันนะก็จะมีพวกหลักๆ ก็พวกเรื่องผู้เสียหายเรื่องการสอบสวนนะครับพวกนี้ต่อไปครับข้อ4ก็จะเป็นปวิอาญาภาค3พวกการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นข้อ5เป็นปวิอาญาภาคอุทธรณ์ฎีกานะครับซึ่งในคอร์สผมจะสอนทั้งหมดเลยตรงเนี้ยนะครับคือท่านนั่งลิสต์หัวข้อออกมาเนี่ยมันลิสต์หัวข้อได้อยู่แล้วครับสักประมาณ20หัวข้อที่ออกข้อสอบอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับต่อไปครับข้อ6นะครับเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องการจับการขังการค้นติ๊วหลบมุมนิดนึงได้ไหมลูกหลบมุมนิดนึงโอ้โหนั่นแหละบังเต็มๆเลย นั่งได้ไหมคะให้พี่ๆเห็นตัวอักษรเขาไม่เห็นหน้าเรา
ถ้างั้นน้องยืนตรงป๊าน้องยืนตรงนี้นะแต่ว่าต้องกอบป๊านะต่อไปนะครับข้อ6เป็นเรื่องสิทธิชนในกระบวนการยุติธรรมก็คือปวิอาญานั่นแหละแต่ว่าจะแยกออกมาเป็นเรื่องการจับการค้นการขังการขอปล่อยชั่วคราวนะครับซึ่งก็เป็นข้อที่เอาไว้ทำคะแนนนะครับข้อ7กับข้อ8เป็นพยานแยกพยานในวิแพ่งกับพยานในวิอาญาออกมาซึ่งพยานในวิอาญานี่ตัวบทมีแค่นิดเดียวเองแต่ว่าพยานคดีแพ่งเนี่ยวินิจฉัยยากหน่อยตัวบทน้อยแต่ว่าค่อนข้างที่จะละเอียดค่อนข้างมากครับข้อ9นะครับเป็นเรื่องการว่าความการถามพยานและการจะทำเอกสารทางกฎหมายข้อนี้แหละที่เป็นเหตุผลว่าทำไมคะแนนของขาวิอาญาเนี่ยคนถึงสอบผ่านเยอะเพราะว่านะความรู้ตรงข้อ9เนี่ยเราสามารถใช้ความรู้จากการสอบทนายมาตอบได้นะไม่ต้องใช้ข้อกฎหมายอะไรเยอะไม่ต้องท่องตัวบทเลยนะครับส่วนใหญ่จะออกไปพวกการเขียนคำร้องการร่างหนังสือนะครับพวกนี้นะก็เลยเป็นตัวช่วยและในสมัยก่อนเขาจะแบ่งเป็น2ข้อด้วยข้อนึงคือการว่าความถามพยานอีกข้อนึงคือการจัดทำเอกสารทางกฎหมายก็เลยเหมือนกับมีข้อที่ได้เปรียบมากๆกับ2ข้อเหมือนกับมี20คะแนนตุนในกระเป๋าพอไปทำวิทยาญาอีกนิดหน่อยเนี่ยข้อกฎหมายก็ได้คะแนนเกินละนะครับแต่ว่าปัจจุบันนะครับสมัยที่72นะครับมีการปรับระบบตรงนี้ครับก็คือเอาวิชาว่าความการถามพยานการทำเอกสารทางกฎหมายนะครับไปรวมกันเป็นข้อเดียวแล้วก็เพิ่มข้อภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายขึ้นมาแทนนะครับซึ่งในคอร์สตรงนี้ก็มีสอนให้ด้วยนะซึ่งเท่าที่ดูจากสถิติเนี่ยคนสอบวิทยาญาจะต้องสอบผ่านน้อยลงอย่างแน่นอนนะครับเพราะแต่ก่อนจะมีข้อนะที่ช่วยถึง2ข้อแต่ตอนนี้จะเหลือข้อช่วยแค่ข้อเดียวและที่พวกเป็นพวกคำร้องการร่างหนังสือพวกนี้แต่ว่าข้อช่วยจะเปลี่ยนเป็นข้อภาษาอังกฤษสำหรับกฎหมายแทนนี่บอกข้อช่วยหรือข้อฉุดอาจารย์มันก็แล้วแต่คนนะครับถ้ามีความรู้มันก็คือข้อช่วยถ้าไม่มีความรู้มันก็คือข้อฉุดอยู่ที่การเตรียมพร้อมถ้าเป็นหน้าที่ของเราก็ไม่มีปัญหาครับอาจารย์ตูนสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายให้ต่อไปนะครับอันนี้ขาวิอาญาซึ่งดูจากเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยคนสอบผ่านเยอะที่สุดแต่ย้ำไว้ที่สุดเนี่ยมันคืออดีตนะเพราะตอนสมัยนะ71ย้อนหลังขึ้นไปเนี่ยจะมีข้อช่วยถึง2ข้อนะครับแต่ว่าตอนนี้จะเหลือข้อนะข้อพวกคำร้องหนังสือเนี่ยมารวมกันเหลืออยู่แค่ข้อเดียวแล้วขาสุดท้ายคือขาวิแพ่งยากหรือง่ายมาดูกันโอเคนะค่ะค่ะเดี๋ยวน้องเข้ามาใหม่เอาน้องลงปลอดภัยก่อนอ่ะต่อไปนะครับขาที่4ครับวิแพ่งมาดูสถิติครับ 11% 17% และล่าสุด 5% เท่านั้นเองนะฉะนั้นนะครับเห็นแล้วใช่มั้ยนะขาวิแพ่งจะยากกว่าขาวิอาญานะแล้วก็สมัย71เนี่ย 5% 5% เนี่ยต่ำกว่าขาแพ่งซะอีกนะมาดูเนื้อหากันในส่วนของขาวิแพ่งกันนะครับวิแพ่งนะภาค1นะครับวิแพ่งภาค1ก็ข้อ1ก็จะเป็นภาค1ภาค1เนี่ยจะออก2ข้อนะข้อที่1เนี่ยจะเป็นพวกลักษณะทั่วไปพวกเรื่องคู่ความอะไรพวกเนี้ยนะครับส่วนข้อ2เนี่ยจะเป็นเรื่องคำพิพากษาหรือคำสั่งซึ่งเรื่องยอดฮิตก็คือพวก เรื่องคำพิพากษานะไม่เกินคำขอห้ามพิพากษานอกฟ้องนอกประเด็นสัญญาปณีประนอมความอะไรพวกเนี้ยนะครับต่อไปครับข้อ3นะครับเป็นวิธีพิจารณาสามัญ นะฮะข้อ4เป็นวิธีวินาวิสามัญวิสามัญคือพวกขาดนัดทิ้งคำให้การขาดนัดพิจารณานะช่วงหลังเริ่มออกบ่อยแล้วก็เริ่มออกไปตรงเป็นคดีมโนสาเล่คดีไม่มีข้อยุ่งยากนะครับพวกนี้ข้อ5เป็นเรื่องอุทธรณ์ฎีกานะแต่ว่าตั้งแต่ฎีกาไปแก้ไประบบอนุญาตเนี่ยฎีกาก็ไม่ออกข้อสอบเลยนะครับฉะนั้นข้อสอบก็จะมากองกันอยู่ตรงอุทธรณ์แต่ผมจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยต้องอ่านฎีกาและเกี่ยวกับเรื่องระบบการอนุญาตนะครับเพราะตอนนี้เริ่มมีคำพิพากษาฎีกาออกมาแล้วข้อ6เป็นเรื่องพิธีการคุ้มครองชั่วคราวซึ่งเนื้อหาก็นิดเดียวนะครับข้อ7เป็นวิแพ่งเรื่องการคดีซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ระบบใหม่ทั้งหมดก็ต้องมาเรียนรู้กันนะข้อ8กฎหมายล้มละลายข้อ9กฎหมายฟื้นฟูที่จริง2ข้อนี้คือข้อช่วยนะครับเพราะว่าผู้บรรยายมักจะใจดีนะมักจะมีใบ้ๆมาให้นะครับแล้วก็ข้อ10พระธรรมศาสตร์ยุติธรรมซึ่งที่จริงผมดูแล้วเนี่ยข้อวิแพ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้ยากเลยนะครับข้อช่วยเนี่ยก็มีทั้ง3ข้อเนี่ยข้อ8ถึงข้อ10นะเนื้อหาข้างบนเนี่ยก็เป็นหลักการทั่วๆไปเท่านั้นเองนะฉะนั้นก็ยากที่จะตอบนะครับว่าอะไรมันยากนะอะไรมันง่ายนะแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่การวางแผนมากกว่านะว่ายังไงนะสรุปนะอะไรมันยากมันง่ายนะครับก็คงต้องว่ากันไปเป็นเทอมอ่ะถ้าเทียบกันระหว่างเทอม1อาญากับแพ่งคนส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าอาญาง่ายกว่าแต่ถ้าผมตอบผมจะตอบว่าแพ่งง่ายกว่านะครับ
เทอม2วิอาญากับวิแพ่งอันนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าจะตอบว่าวิอาญาเนี่ยง่ายกว่านะครับเพราะมันมีข้อที่ใช้ความรู้ในการสอบภายในมาช่วยได้นะแต่สำหรับผมมันก็ไม่ได้ยากทั้งคู่นะครับแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของวิสัยของแต่ละคนนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูเป็นกราฟเปรียบเทียบเลยเต้นขั้นโฆษณาไปก่อนอันนี้น่าจะเห็นแล้วแต่ตอนนี้ลูกบังแล้วโอเคเยี่ยมอยู่ตรงนั้นนะอยู่ตรงนั้นนะเยี่ยมเลยไหนทำหน้าเหมือนแม่สิทำหน้าเหมือนแม่สิโอ้โหเหมือนเป๊ะเลยอ่ะดูนะครับเห็นสมัย69มั้ยนี่อันนี้เราเทียบเป็นสมัยเลยแท่งแรกคือขาของอาญา2ขาแพ่ง3วิอาญา4วิแพ่งเห็นมั้ยขาอาญานะครับคนสอบผ่านเยอะที่สุดของสมัยนี้นะครับที่เหลือก็ใกล้ๆกันนะครับผมว่า11กับ 13% ไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับต่อไปดูสมัย70วิอาญาเนี่ยกระโดดไปเลย30กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ว่าขาอื่นก็เนี่ยประมาณ 10% บวกลบนะต่อไปสมัย71ขาอาญาผ่านน้อยนะครับเพราะว่าไปช็อคกันตรงกฎหมายพิเศษแพ่งอันนี้ผ่านเยอะเป็นประวัติการขาวิอาญาก็ผ่านเยอะมาตลอดนะขาวิอาญานะแต่ขาวิแพ่งก็จะน้อยเป็นพิเศษนะครับส่วนสมัย72ก็ขาอาญาผ่านเยอะกว่าแพ่งมันก็ไล่สลับไปสลับกันมาประมาณนี้แต่โดยรวมๆเนี่ยผมสรุปใจความได้ว่าก็อยู่ที่ประมาณ 10% บวกลบอ่ะก็เป็นเกณฑ์ปกตินะครับสอบทนายก็ประมาณนี้ครับประมาณ 10-20% เห็นแล้วก็หวังว่าน่าจะตัดสินใจกันได้เนาะนะว่าหรือว่าเห็นแล้วกลายเป็นตัดสินใจไม่ได้เลยว่าขาไหนยากขาไหนง่ายสุดท้ายก็ต้องเจอกันหมดนะครับก็แล้วแต่มุมมองบางคนดูจากเนื้อหานะบางคนดูจากสถิติการสอบผ่านนะครับโอเคก็จบไปสำหรับคำถามที่2นะกี่นาทีละทีมงานกี่นาทีละสี่สิบห้านาทีบอกเอาไว้ว่าจะ4คำถามนะตอนนี้เพิ่งเสร็จไป2นะครับพ่อดูนะเยี่ยมเลยนะครับ